เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางบริษัท Innova Rubber ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้เชิญผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนให้เข้าร่วมการเปิดตัวยางซีรีส์ใหม่ล่าสุดจาก IRC นั่นก็คือยาง IRC IZSS นั่นเองพัฒนาความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนะต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าเพื่อใช้เราต้องการบ้างพร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนและตัวแทนจำหน่ายได้ทดสอบสมรรถนะของยาง IRC IZSS ตัวใหม่อีกด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้ทำการทดสอบยาง IRC IZSS นะคะตัวใหม่ก็เป็นยางที่ออกแบบมาสำหรับรถสกูตเตอร์นะคะฟิลการในการขับขี่รู้สึกว่าให้ฟิลในการขับขี่แบบสกูตเตอร์จริงๆแล้วก็นิ่มนวล นะคะแล้วก็การหยุดรถเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็แม่นยำมากขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้นึงได้ลองขี่ทดสอบยางตัวใหม่ของ IRC IZSS ค่ะก็ปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะลองเทสยางแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในการเข้าโค้งค่ะเวลาเข้าโค้งเนี่ยหรือเวลาเบรกเนี่ยมันไม่มีสะบัดแล้วก็ไม่มีลื่นถลายค่ะรู้สึกหนึบๆดีค่ะมั่นใจค่ะชอบครับสวัสดีครับผมทูฟ้าแมกกาซีนครับก็วันนี้ได้มาทดสอบยางIRCตัวใหม่นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ายางตัวนี้นี่ถ้าไม่ลองไม่รู้จริงๆเอาง่ายๆว่าพอใส่ครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลของหน้ายางแล้วก็หลังจากนั้นพอลงไปแท็กแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเกาะถนนเป็นอะไรที่ทำให้คุณมั่นใจในการขับขี่มากเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณจะให้กับคันเร่งของคุณเนี่ยมันสามารถเปิดคันเร่งใช้คันเร่งได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นโค้งซ้ายโค้งขวาและยางตัวนี้การันตีเรื่องของการรีดน้ำต้องบอกว่ารีดน้ำได้ดีจริงๆจะเป็นการรีดน้ำที่ไวกว่ายางทั่วไปแล้วก็ให้การก่อถนนที่ดีจริงๆครับโดยในงานยังได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชนผู้สนับสนุนตัวแทนจำหน่ายพร้อมมอบของรางวัลอีกมากมายในงานสวัสดีครับวันนี้งาน IRC ครบรอบ50ปีนะครับวันนี้เรามาเฉลิมฉลองที่สนามสุวรรณภูมิมอเตอร์สปอร์ตนะครับนอกจากการงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแล้วเนี่ยวันนี้ IRC ยังมีการเปิดตัวยางรุ่นใหม่ล่าสุดของ IRC นะครับที่ว่ายาง IRC IZSS Scooter Sport นะครับเป็นยางสำหรับรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติดีและเด่นยังไงเนี่ยวันนี้เราเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขับไม่ว่าจะเป็นขับของ Yamaha แล้วก็ Honda นะครับได้มาทดสอบกันนะครับก็ยังไงฝากยางตัวใหม่ IRC IZSS Scooter Sport ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ